องทัพอิสราเอลลุกกาซาตอนใต้ขยายปฏิบัติการภาคพื้นดินทั่วทั้งกาซาอิสราเอลได้เคลื่อนพลลงสู่พื้นที่ทางตอนใต้ของฉนวนกาซาขยายขอบเขตปฏิบัติการกวาดล้างกลุ่มฮามาสครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของฉนวนกาซาแล้วเมื่อวันที่3ธันวาคมสถานีวิทยุของกองทัพอิสราเอลรายงานว่าได้เริ่มปฏิบัติการภาคพื้นดินในเมืองขานยูนิตเมืองใหญ่อันดับ2ของฉนวนกาซาซึ่งอยู่ทางตอนใต้แล้วโดยที่ผ่านมาในปฏิบัติการภาคพื้นดินก่อนหน้านี้กองทัพอิสราเอลดำเนินการโจมตีเฉพาะพื้นที่ทางตอนเหนือของฉนวนกาซาเป็นหลักเพราะเชื่อว่าพื้นที่ที่กลุ่มฮามาสใช้เป็นฐานปฏิบัติการและสั่งให้พลเรือนทั่วไปอพยพลงมาทางใต้แต่ล่าสุดพลโทเฮอร์ชี่ฮาเลวีประธานคณะเสนาธิการกองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF ได้แจ้งต่อกำลังพลว่าขณะนี้กองกำลังสู้รบในพื้นที่ฉนวนกาซาทางตอนใต้อย่างเข้มข้นและเกิดขึ้นทั่วทุกพื้นที่เหมือนกับการต่อสู้ในสนามรบทางตอนเหนือกองทัพของอิสราเอลยังกล่าวอีกว่าได้ขยายปฏิบัติการภาคพื้นดินไปยังฉนวนกาซาทั้งหมดพลเรือตีแดเนียลแฮการีโฆษกของ IDF ได้กล่าวว่า IDF ยังคงขยายปฏิบัติการภาคพื้นดินต่อศูนย์ฮามาสในฉนวนกาซาทั้งหมดกองทัพอิสราเอลจะเผชิญหน้ากับผู้ก่อการร้ายและสังหารพวกเขาทีมโฆษก IDF ได้แถลงว่าปฏิบัติการภาคพื้นดินในฉนวนกาซาได้ขยายขอบเขตอย่างต่อเนื่องซึ่งรวมไปถึงการต่อสู้ในระยะประชิดกับผู้ก่อการร้ายด้วยสำหรับกองทัพอิสราเอลได้กลับมาเปิดฉากโจมตีทางอากาศฉนวนกาซาอีกครั้งนับตั้งแต่ข้อตกลงหยุดยิงกับกลุ่มฮามาสสิ้นสุดลงเมื่อวันที่1ธันวาคมที่ผ่านมาผู้อยู่อาศัยอยู่ในเมืองขานยูนิตระบุว่าการโจมตีในรอบใหม่นี้มันมีความรุนแรงมากที่สุดนับตั้งแต่เกิดการสู้รบโดยเมื่อวานนี้ IDF ได้แจ้งเตือนประชาชนในเขตเมืองขานยูนิตอพยพออกจากพื้นที่ทันทีซึ่งอิสราเอลเชื่อว่าสมาชิกระดับแกนนำหลายคนของกลุ่มฮามาสได้หลบซ่อนอยู่ในเมืองแห่งนี้ขณะที่สำนักงานข้อมูลข่าวสารของทางการกาซาได้เปิดเผยว่านับตั้งแต่อิสราเอลเปิดฉากโจมตีทางอากาศรอบใหม่มีชาวปาเลสไตน์ถูกสังหารไปแล้วไม่น้อยกว่า700คนส่วนกระทรวงสาธารณสุขในฉนวนกาซาซึ่งควบคุมโดยกลุ่มฮามาสได้แถลงว่าจำนวนชาวปาเลสไตน์ทั้งหมดในกาซาที่ถูกสังหารเพราะการโจมตีของอิสราเอลเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 15,207 คนแล้วในขณะที่อีก 4,652 รายได้รับบาดเจ็บโดย 70%นั้นเป็นเด็กและผู้หญิงขณะเดียวกันสถานการณ์ด้านสาธารณสุขในฉนวนกาซายังคงอยู่ในขั้นวิกฤตโดยโรงพยาบาล20แห่งในกาซาไม่สามารถให้บริการได้แม้จะมีศูนย์การแพทย์บางแห่งกลับมาทำการได้บางส่วนหลังจากได้รับเชื้อเพลิงระหว่างการหยุดยิง7วันโดยในตอนนี้อัตราการครองเตียงตามโรงพยาบาลต่างๆในฉนวนกาซาอยู่ที่ 171%ในขณะที่อัตราการครองห้อง ICU อยู่ที่ 221% ด้านรัฐบาลของสหรัฐอเมริกายอมรับว่าความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับพลเรือนในฉนวนกาซานั้นมันมากเกินไปและเรียกร้องให้อิสราเอลรับรองความปลอดภัยของพลเรือนให้ดียิ่งขึ้นในการทำสงครามในขั้นต่อไปที่มาของข่าวสำนักข่าว AFP ทุกท่านคิดเห็นเช่นไรก็สามารถที่จะพิมพ์พูดคุยกันใต้คลิปวิดีโอของเราได้เลยนะครับและที่สำคัญครับหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจแอดมินด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่รับชมและติดตามก็อย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้นะครับเพื่อจะได้สำหรับทราบข้อมูลข่าวสารนะครับที่เราจะนำมาเสนอให้ทุกท่านได้ติดตามกันเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับอนาคมิสตักลิมอลาฟูกาโซอาเดเลียเบตสฟอนอาเรซัวเปรักนูชเตคาทิวอตเชลคามาสอดลอเลกามเร162อดายนอเวดเดตบฟนีมลาอามิกเตอเซกลิฟกัวบอดกดูดินอตมอลอายอมอารากนูเมฟักเดกดูดินเมมเพยมอาร์เบเปอิลิมเวอตมอลบบอเกอร์เอทรัลนูเอตโตโตมาอาลาคบดรอมาเรซัวอุยเอ็มอตสมาลอบขุตามิเซอุยเอ็มตอตซาอต
וכמו שעשינו את זה חזק ויסודי בצפון הרצועה, אנחנו גם עושים את זה עכשיו בדרום הרצועה, ואנחנו גם ממשיכים להעמיק את ההישג בצפון הרצועה.